ประชาธิปัตย์นะวันนี้ก็พูดถึงรัฐมนตรีนฤทธิ์ขำนุรักษ์นะก็มั่นใจว่าคุณนฤทธิ์สามารถทำงานในตำแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยได้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าผ่านการพิจารณาของประชาธิปัตย์มาแล้วเรียบร้อยค่ะนะเนี่ยวันนี้ถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยก็คงจะสามารถปฏิบัติงานได้